าลั่นกันทั้งเถียงเมื่อสาวสั่งชั้นวางของที่วางของไม่ได้เสียบากอ่ะเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีรายงานว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งสั่งชั้นวางของจากอินเทอร์เน็ตในราคา350บาทหวังเอามาวางของในบ้านแต่สุดท้ายพอของมาถึงกลับเงิบกลายเป็นชั้นวางของจำลองขนาดฝ่ามือเท่านั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามแม้จะสั่งของผิดคาดแต่คนสั่งกับคนรอบข้างก็หัวล้อลั่นอย่างสนุกสนานบอกว่าเป็นไงล่ะขณะที่ชาวเน็ตต่างรู้สึกผิดคาดนึกว่าคนสั่งจะนั่งเซ็งแบบเสียดายกลับกลายเป็นหัวล้ออย่างสนุกสนานซะงั้นแถมอําอวดเพื่อนพ้องพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงเถียงนาให้รู้กันไปเลยว่าชั้นวางของที่วางของไม่ได้มันเป็นยังไงกันแน่